วรรค์ล่มสลายฟ้าเหลืองขึ้นแทนที่พี่อยู่ในมือเราถามฟ้าดูสักคราวว่าวีรบุรุษได้ล่ามากมายมีคนไหนกล้าสู้กับข้าได้หรอพี่อยู่ในมือเราถามฟ้าดูสักคราว่าใครคือฮีโร ขอให้พวกข้าตายก็ไม่ยอมหรอกฆ่ามันให้หมดนายท่านดูสินายท่านเล่นท่านได้มากับข้าแล้วข้าจะให้เจ้าเห็นว่าใครครองโลกนี้ระพีอยู่ในมือต้องถามฟ้าดูสักคราว่าใครคือฮีโร่ใครกล้าทำร้ายน้องของข้าถามดาบในมือข้าก่อนเถอะว่าเสี่ยวเทาวันดับมีคนกำลังเจ้าเสือท่านเพิ่งเรียนรู้สกิลใหม่เล่นดาบไร้พ่ายขอบคุณท่านจอมว่าแต่ท่านชัดถามดาบในมือข้าก่อนเถอะว่าจอมนายพลกองซุนเก่งจังเลยเขาขายพลังแล้วให้เป็นหน้าที่ของท่านนายมากับข้าแล้วข้าหัวใจไปไหนมาพุ่งไปนั่นแม้ตายก็ไม่เสียเจ้าม้าขาวจงฟังคำข้าที่พวกทัพพวกผ้าเหลือสกัดไว้ให้แย่แล้วทำไมที่นี่
ไปนะก็เก่งขนาดพอแล้วเกิดอะไรเย่สายฟ้าบ้านโลกพลังนี้คงไม่ใช่คนเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วหินศักดิ์สิทธิ์ข้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่แย่แล้วระวีอยู่ในมือเราถามฟ้าดูสักคราวว่าใครคือฮีโร่รายงานขุนพลเดี๋ยวก็ใกล้เวสกัดไว้ตอนนี้ควรถอยทัพอะไรนะรีบจ้างให้เราพี่น้องที่อยู่ในเมืองถอยทัพเราคุณพลถอยแล้วพวกเรารีบหนีเถอะนายท่านฟัดนายท่านนายท่านท่านเห็นอยู่ที่นี่กดเพื่อทำการซ่อมแซมอย่าเรียกข้าว่าแม่นางเรียกข้าว่านายหญิงขุนพลใหม่ได้สามารถจัดทัพโอกาสของผู้มีความสัมตอนนี้ในที่สุดเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีจากเงื้อมมือข้าได้เหรอต่อไปก็นายท่านกดตรงนี้เพื่อออกจากเมืองโอ้นายท่านสวรรค์ดังนายท่านกลับเมื่อไว้ทันนี้แม่นางสร้างกุ๊กซ่อมเมืองเสร็จมีของพวกนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมจะนายท่านจัดตรงนี้เพื่อรับเควสที่นี่เพื่อรับหีบดันเจียนได้รับอาวุธ1ชิ้นเราสวมใส่มันกันเถอะไม่ว่าศัตรูจะเก่งกาจแค่ไหนก็หยุดข้าไม่ได้หรอกอ
แต่ข้าที่จัดการปัญหาของฉันกาหมดไปยุคใหม่มาแทนน้องของข้าถามดาบในมือข้าก่อนครั้งนี้ถือว่าใครกล้าทำร้ายน้องของข้าถามดาบเสี่ยวเทาไม่มีประโยชน์มากแต่ถ้าอยู่กับนายท่านเสี่ยวเทาไม่มีประโยชน์มากแต่ถ้าอยู่กับนายท่านก็จะเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากเจ้าม้าขาวเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีกระบี่อยู่ในมือต้องถามฟ้าดูสักคราว่าใครคือฮีโร่เสี่ยวเทาไม่มีประโยชน์มากแต่ถ้าอยู่กับนายท่านก็จะเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากเจ้าม้าขาวฟังคำข้าเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีจากเงื้อมมือข้าได้เหรอทหารหมื่นนายในสนามรบจงถูกปราบด้วยธนูนี้ทหารหมื่นคนในสนามจงถูกปราบด้วยธนูนี้